ามขออนุญาตเขาอะไรด้วยใช่ไหมมีฟิตเนสเดินยิ่งดีครับก็ผสมผสานปีที่สองเราเหมือนกับมีลูกค้าเยอะอย่างว่าร้อยคน150คนขึ้นไปอย่างเงี้ยเราถึงกล้าที่จะเปิดร้านเพราะว่าถ้าเราทำอะไรเราต้องแบบถูกต้องทุกอย่างมันเป็นเรื่องของบิสเนสด้วยเพราะว่าไอ้ค่าเช่าค่าอะไรมันแพงต้องครับอาจารย์ก็จะโฮในท่านี้เห็นไหมเส้นนี้ก็จะตึงพอโฮดึงไว้อย่างนี้อาจารย์ก็จะกดลงไปที่กล้ามเนื้อทราบิเซียสขึ้นยังขึ้นแล้วนี่เราเป็นนู่นเลยมีแห้งไหมแม่แห้งหนึ่งชามมีแห้งหนึ่งชามมีแห้งไหมแม่ทุกคนครับเราไม่ต้องใช้แรงมากเลยใช้เทคนิคครับบางครั้งหมอนวดเราส่วนใหญ่จะระบมเรียบร้อยหมดเลยเพราะว่าเราใช้ร่างกายไม่ถูกแผนไทยบางทีเราไม่ได้สอนเทคนิคสอนให้นวดใช้แรงกันซึ่งอาจารย์ไม่ใช่บางทีฝรั่งก็ส่วนใหญ่อาจารย์เรามีวิเทคนิคการล้มยักษ์ก็ใช่ค่ะอาจารย์คือว่าบิ๊กอย่างนั้นลูกค้าเขาแต่ละคนคือว่าหนูใช้ไม่ได้หนูนวดไทยไม่ได้อาจารย์เขามีอาการอะไรไหมเดี๋ยวอาจารย์ล้มให้ดูค่ะเขาจะเจ็บช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเอามาให้